เจ้าหน้าที่เมืองบรอนซ์เมาแล้วขับชนเหยื่อดับตำรวจ NYPD ถูกกล่าวหาว่าได้สังหารหญิงสาววัยเยาว์ขณะเมาแล้วขับวาเนสซ่าและกูบ้าและมาเรียน้องสาวของเธอได้ไปฉลองวันเกิดปีที่21ของมาเรียกับแฟนของพวกเธอจากนั้นวาเนสซ่าได้ส่งแฟนของเธอที่บ้านของเขาก่อนจะขับรถกลับบ้านไปบนทางด่วนแวนวิกในนิวยอร์กพร้อมมาเรียและจัสตินฮาริชารันแฟนหนุ่มของมาเรียขณะนั้นเนวิลสมิธเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองบรอนซ์ได้เมาแล้วขับรถมาชนท้ายรถของวาเนสซ่าจนทำให้เธอสูญเสียการควบคุมและพลิกคว่ำหญิงสาววัย22ปีรายนี้ได้ไปเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจาเมกาในขณะที่น้องสาวของเธอยังอยู่ในขั้นวิกฤตส่วนจัสตินคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่นายนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขาถูกตั้งข้อหาหลังปฏิเสธการทดสอบแอลกอฮอล์ในเลือดทำให้ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับและทำร้ายร่างกายด้วยยานพาหนะจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต